วัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีทุกท่านนะครับที่อำเภอนางรองเรานะครับตอนนี้สินค้าป่าเราชนิดใหม่เลยออกแล้วครับพี่น้องนี่ครับอึ่งครับอึ่งเป้าอึ่งลายอึ่งยางครับพี่น้องฮู้ฮาร์ดน้องไข่เต็มท้องเลยกำลังสวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีทุกท่านนะครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี้ครับวันที่9เดือน5ปี2567ครับพี่น้องที่อำเภอนางรองเรานะครับตอนนี้สินค้าป่าเราชนิดใหม่เลยออกแล้วครับพี่น้องนี่ครับอึ่งครับอึ่งเป้าอึ่งลายอึ่งยางครับพี่น้องมานะครับเส้นถนนนางรองปะคำเลยป้อมตำรวจหนองไซมาครับออกมาจากตัวอำเภอนางรองประมาณ 15-16 กิโลเมตรครับที่จะเข้าตัวอำเภอปะคำอยู่เทินเลยมาจากป้อมตำรวจหนองไซครับร้านยายตุ๊กกับร้านยายลีจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับถนนทางขวามือนั่นมาจากทางอำเภอปะคำครับร้านยายตุ๊กร้านยายลีนี่ออกมาจากอำเภอนางรองอยู่ซ้ายมือนะครับพี่น้องตรงยูเทิร์นนี่แหละครับเลยป้อมตำรวจหนองไซครับผมเห็นไหมไข่เต็มท้องเลยพี่น้องไข่เต็มท้องเลยกำลังเลือกซื้อเลือกหากันครับอันนี้300นี่อ๋ออันนี้300เนาะเนี่ยไข่ๆอย่างเงี้ยครับอันนี้300เนาะ300ครับอันนี้350อ๋ออันนี้อึ่งเผาจ้ะอึ่งเผาไข่อึ่งเผาไข่ล้วนๆเลยไข่เต็มๆนี่ครับรวมกันอย่างนี้เลย350อึ่งเผาหลายครับอันนี้ก็ไข่หลายครับไข่เต็มน้องเลยนี่ก็อึ่งเผาครับหวายโอ้มีอึ่งแดงด้วยคุณยายใช่โอ้ยอึ่งแดงก็น่าดีจ้ะนี่ก็ไข่ดินี่ต้มเป็นแซ่บเนาะอึ่งแดงนี่เนาะไข่เป็นท้องค่ะโอ้ยไหมคะไข่เป็นเอาจากโลเอาถุงละโลนะเอาถุงละโลนะหนูไปอยู่กับน้องไปลูกหนึ่งไปเล่นกับน้องน้อยไปอึ่งไข่นี่ลูกมาไข่โอ้ไข่เต็มท้องนะคุณยายเนาะดูลูกนะจุยเอ้ยเลือกกันเพลินไปเลยครับเลือกช่วยกันลุมซื้ออึ่งอย่างนั้นนะครับพี่น้องตอนนี้ครับนี่ถนนเส้นนางรองประคำเรานะครับหกกระมังนู่นแหละครับมีหลายร้านอยู่ครับมีหลายร้านอยู่โอ้บรรยากาศการซื้อขายอึ่งเราในกระสอบนี่ใช่ทั้งหมดทุกกระสอบเลยเนาะคุณยายนี่เนาะโอ้ดูครับนั่นนะมาครับมาหายายตุ๊กกับยายลีผมเด้อพี่น้องในกระสอบนี่ใช่มัดเลยกระดุก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 อยู่ในกระสอบนี่พี่น้องใช่มัดเลยทุกเปิดใส่แล้วเฮ้ยเทกแล้วจวดจาดจวดจาดเฮ้ยจวดจาดดีขนาดไข่เต็มท้องเลยค่ะครับมีแต่ไข่เต็มท้องเลยโอ้ไข่เต็มท้องไข่เต็มท้องนี่จะอึ่งกระโดนอึ่งเผาอึ่งกระโดนลูกค้าผ่านไปผ่านมาครับแวะซื้อไปเรื่อยครับตอนนี้แวะซื้อไปเรื่อยครับบรรยากาศซื้อขายข้างทางกันไปเรื่อยครับพี่น้องนั่นมาจอดซื้อกันข้างทางเลยครับพี่น้องบรรยากาศซื้ออึ่งแล้วครับไปครับลูกค้าแวะเวียนกันมาเรื่อยๆครับลูกค้าแวะเวียนกันมาเรื่อยๆบรรยากาศซื้อขายกันเรื่อยๆครับพี่น้องซื้อขายกันเรื่อยๆมาครับมาซื้อกันซื้อเนี่ยเอามาเติมเรื่อยๆครับนี่เอามาเติมอีกแล้วพี่น้องนั่นเอามาเติมเรื่อยๆเอามาเติมเรื่อยๆแม่ค้ากำลังออกมาเพิ่มเติมอีกครับนู้นคุณยายไลมาแล้วเอาสินค้ามาเพิ่มเติมอีกครับนู้นครับคุณยายไลเราอยู่นู้น
นั่นครับมาอีกร้านหนึ่งแล้วร้านเยไลมาลงอีกแล้วครับพี่น้องอยู่มุมครับตอนนี้แม่ค้าเรากำลังออกมาขายกันเต็มเลยพี่น้องนี่ครับกำลังออกมากันเรื่อยๆครับแม่ค้าเรากำลังออกมากันเรื่อยๆไปครับเข้าไปดูของร้านเยไลกันโอ้ฮกฮกกับนี่ไม่จับเนี่ยนี่เหมือนจะไม่เป็นแม่ค้าใหม่ผมเลยเนี่ยแม่ค้าเก่าแล้วนะครับคุณยายไรเด้อขายอยู่ขายทุกปีเลยจ้าขายทุกปีพี่ยักษ์รถใหญ่เราก็มาแวะซื้อให้ด้วยครับพี่น้องรถใหญ่เลยแล้วก็มาแวะซื้อให้อยู่ครับบรรยากาศการซื้อขายครับอีกหลายๆร้านครับพี่น้องอีกหลายๆร้านครับบรรยากาศการซื้อขายอึ่งไข่อึ่งไข่บรรยากาศจอดคึกคักเลยครับพี่น้องคึกคักเลยช่วงนี้รถจอดกันให้เต็มเลยครับคึกคักเลยคึกคักครับยายหมุนเรากำลังเลือกอึ่งนี่เลือกอึ่งไข่ออกจากกันนี่อึ่งไข่อึ่งรวมครับอึ่งลายอึ่งเผ้าอึ่งโดนอึ่งปากขวดแล้วแต่ทางภาคไหนจะเรียกเด้อพี่น้องนี่ของร้านเยหมุนครับนี่เค้ากำลังเลือกไข่อยู่นู่นเลือกอึ่งด้วยไข่อึ่งไงไข่แล้วก็อึ่งไข่มาก่อนแล้วก็อึ่งนี่ไข่ล้วนๆพี่น้องเลยโดกันให้น้องเน่ง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 เลยพี่น้องครับนี่ยาเกลเรานั่งอยู่ข้างในนู่นเด้อครับโน่นกำลังจัดเตรียมสินค้าเด้อมีทุกร้านครับเอิงตอนนี้มีทุกร้านครับร้านยายทองเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับร้านยายทองวันนี้ดูครับพี่น้องร้านยาเกลนี่โอ้นี่อึ่งไข่ล้วนครับพี่น้องอันนี้อึ่งไข่ล้วนอันนี้นี่อึ่งไข่ล้วนตัวอ้วนๆอวบๆเลยเด้อพี่น้องช่วงเทศกาลอึ่งครับร้านไหนก็มีแต่ลูกค้าดูสิมาครับมาร้านยายทองนะครับพี่น้องนี่มีอึ่งไข่ล้วนครับอึ่งรวมครับไข่ล้วนและอึ่งรวมสามแผงครับร้านยายติ๋วนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปรับชมกันครับว่ามีอึ่งมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่เท่าที่มองสังเกตนี่คือโหเยอะครับรถมาแจกแวะซื้อกันเรื่อยๆครับช่วงนี้เทศกาลอึ่งจอดซื้อกันเรื่อยๆครับให้มือผมมาจากอำเภอปักคำนะครับพี่น้องของร้านยายติ๋วนะครับก่อนถึงร้านย่าเกลนะครับถ้ามานี่ในกระสอบก็ใช่นะครับอึ่งหมดเลยนี่ครับผมมาหาแม่ค้าคนนี้เลยนะครับนี่ๆๆแม่ยายติ๋วนี่เด้อพี่น้องนี่ช่วยยายติ๋วซื้อเลยครับมาช่วยยายติ๋วซื้อเราเด้อแม่ค้าสวยๆเราอีกร้านนึงนะครับออกมาจากอำเภอปักคำนะครับออกมาจากอำเภอปักคำไข่เต็มท้องเนาะใช่ค่ะแน่นแน่นเลยครับไข่แน่นแน่นท้องเลยแม่ค้าอยากขายค่ะครับโอ้นี่ของร้านยายติ๋วครับพี่น้องเนี่ยอึ่งของร้านยายติ๋วโอ้อึ่งเผาอึ่งเผาเนี่ยแหละครับผลแรกของปีครับของอำเภอนางรองเรา